ีครับเป็ดสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนรดน้ำพืชอย่างเพียงพอด้วยเครื่องวัดความชื้น TDR พี่เป็ดกลุ้มเรื่องอะไรอยู่ครับเนี่ยก็กำลังปวดหัวกับเรื่องปลูกผักสวนครัวที่บ้านค่ะขนาดศึกษามาอย่างดีแล้วนะคะว่าอันไหนชอบน้ำชอบแดดมีแผนดูแลชัดเจนแล้วด้วยเข้าใจเลยครับพี่การปลูกพืชเนี่ยจริงๆจะเอาตามตำราเป๊ะๆมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็จริงนะคะอย่างเรื่องรดน้ำค่ะบางทีก็คิดว่ารดเยอะแล้วนะแต่ผักก็ยังแห้งตายอยู่ดีเนี่ยถ้าผักมันบอกได้นะว่ารดเยอะไปหรือน้อยไปก็คงจะดีเนาะจะว่าไปมันก็มีคล้ายๆกับที่พี่กำลังอยากได้เลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากพืชให้เป็นดินช่วยบอกครับว่าความชื้นตอนนี้เป็นยังไงต้องรดน้ำหรือยังรดมากน้อยแค่ไหนครับฮะให้ดินช่วยบอกเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอยากเห็นแล้วค่ะมีจริงๆครับใช้กันจริงๆแล้วด้วยได้ยินว่าช่วยเกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนค่าน้ำลงไปได้เยอะเลยครับพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมันสำปะหลังนั้นแม้จะปลูกง่ายทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีแต่ก็ต้องมีการให้น้ำในปริมาณที่พอเหมาะพอดีด้วยเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มผลผลิตแล้วยังช่วยลดต้นทุนในการปลูกมันสำปะหลังอีกด้วยนะคะนักวิจัยเน็กเทคสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพัฒนาเครื่องวัดความชื้นระบบ TDR Time Domain Response ขึ้นมาเพื่อใช้วัดความชื้นในดินแล้ววิเคราะห์หาปริมาณน้ำที่ควรใช้รดมันสำปะหลังในแต่ละช่วงเวลาโดยหลังจากที่ระบบวัดความชื้นแบบ TDR วัดความชื้นในดินแล้วจะส่งข้อมูลที่ได้ผ่านระบบไร้สายด้วยคลื่นวิทยุไปบันทึกลง SD card และมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผู้ใช้งานสามารถเรียกดูค่าที่วัดบนเว็บไซต์ได้เลยที่สำคัญคือเครื่องวัดความชื้นระบบ TDR ยังมีราคาถูกเกษตรกรนำไปใช้งานได้สะดวกง่ายช่วยให้คืนทุนได้เร็วและยังประยุกต์ใช้กับการให้น้ำพืชผลการเกษตรอื่นๆได้อีกด้วยนะคะว้าวว้าวว้าวโอ้โหใช้กับพืชผลการเกษตรอื่นๆได้แบบนี้แสดงว่าเอามาใช้ในแปลงผักสวนครัวของเป็ดได้ก็จะได้หายปวดหัวกับการรดน้ำสักทีผมว่าที่พี่ปวดหัวเนี่ยนะครับก็เพราะว่ากังวลว่ารดมากไปไหมรดน้อยไปไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับก็จริงนะคะเพราะปกติเราก็จะรดน้ำตามความรู้สึกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้เครื่องวัดความชื้น TDR นี่แล้วนะครับพี่ไม่ต้องคิดเองเอาเองอีกแล้วครับเครื่องเนี่ยจะบอกให้รู้เลยว่าต้องรดมากน้อยแค่ไหนผักพี่ถึงจะได้รับน้ำอย่างพอเหมาะแล้วก็ไม่เปลืองน้ำด้วยนะครับว้าวเรื่องหลังนี้สำคัญเลยค่ะเห็นบินค่าน้ำทีไรนะคะความดันขึ้นเลยถ้ายังไงเดี๋ยวจบรายการแล้วอามพาไปคุยกับนักวิจัยหน่อยนะคะได้เลยครับพี่หากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-564-8000หรือที่ Facebook Nasdaq สวทช.ครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์กับผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.